หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเอาโรงเรียนในพื้นที่ดูฝนนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเริ่มวางโรงพยาบาลส่งเสริมนั้นก็คือวิงวอนพี่น้องจากหมู่บ้านจับปลาเลยครับต่างๆในพื้นที่และส่วนราชการระดับอำเภอระดับจังหวัดได้มีให้ลูกหลานได้นำกิจกรรมไปจับเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นปลาตัวนึงเนี่ยบางทีเขาขายเป็นหมื่นฟองเป็นแสนฟองบางทีเราจับมากินต่อเนี่ยโอกาสที่มาให้พี่น้องได้ชมแล้วก็ได้รับประโยชน์หมดโอกาสเลยในส่วนนี้เอาไปในตัวที่จะทำการประมงก็อยากจะเรียนพี่น้องของพวกเราเราได้ทราบนิดหนึ่งว่าสักช่วงก่อนประมาณสิบวันที่ผ่านมานะครับสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยให้เขาปล่อยให้ฝนที่นี่ลงทุกวันและมีความผิดไปตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีฝนปล่อยตอยแต่ตกไปแล้วสิบวันไม่สู้ถึงเมื่อคืนนี้กันยายนคืนเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้คืนเดียวจึงทำให้โดยใช้เครื่องมือผิดประเภทนะครับกลับมาเราก็อาจจะเป็นปัญหาเนี่ยครับจะโดนจับด้วยนะครับโทษก็ร้ายแรงขึ้นเพราะว่าพรบ.ประมงใหม่เนี่ยในที่จับโทษไปร้ายแรงมากนิดนึงเพราะนั้นก็นะครับก็คงไม่เป็นไรนั่นก็คือสิ่งที่พี่น้องชาวไร่ชาวนาให้ปลาเข้าบริวารพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เราจะได้มีปลากินในนั้นช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของออกซิเจนของปลาเพราะว่าบางทีเนี่ยพอดีมันฝนสัญญาณเมฆครึ้มไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องใกล้เวลานะครับพอใกล้เวลาจะให้ท่านได้เข้านั่งในสถานที่ก็อย่าแย่งกันใช้กันปลาก็จะตายหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนถ้าฝนคึ้มเมฆคึ้ม 3-4 วันเนี่ยเราต้องให้เพิ่มออกซิเจนในน้ำทุกวันนะครับใกล้เวลาจะมีแดดก็จะให้พี่น้องได้เข้านั่งในสถานที่ที่เพราะนั้นก็ต้องระวังช่วงนี้ด้วยซึ่งวันนี้เป็นความร่วมมือของทางประมง